มีโดนัทแบบฝรั่งเศสชื่อเมนูว่าอะไรนะ Can you pronounce it again? The bun. The bun. 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 Okay, French donut หรือโดนัทแบบฝรั่งเศส again? Le bun. Again. French donut. Okay, French donut. What's difference between French donut and other donuts? They're the best. No, no way. Yes, they're alloy mac. เราถามว่ามันแตกต่างกับโดนัทปกติยังไงหรอสิ่งที่เราได้คำตอบมานี่เขาบอกว่ามันอร่อยที่สุดโอเคมา your best donut ever ever okay so let's start it so what's we gonna start okay we take the melted butter okay ใส่เนยละลายลงไปก่อนนะคะ normally I heard like we will put the fat for the finishing dough but you add it first to have all the liquid okay so the flour เราจะเคยเห็นใส่เนยลงไปสุดท้ายเวลาทำโดแต่เขาบอกของเขาใส่ทุกอย่างที่เป็นของเหลวลงไปก่อนใส่ไข่ใส่เนย and the flour so we will put the baking powder there. Okay little lime ผิวมะนาวนะคะเขาจะใส่ผิวมะนาวลงไปก่อนน้ำตาลทรายใส่นิดเดียวเขาบอกเมื่อก่อนน่ะสูตรโบราณน่ะจะใส่น้ำตาลเยอะมากแต่ปัจจุบันคนกินหวานน้อยลงเพราะฉะนั้นเขาก็ใส่น้ำตาลลดลงวันนี้ใช้แป้งอเนกประสงค์แน่นอนค่ะพูดถึงแป้งอเนกประสงค์นะคะนานๆเลือกใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบคุณผู้ชมสังเกตได้ง่ายแป้งสาลี TFM นะก็มีโลโก้กบตรงนี้ค่ะโอเค and we add it okayVery nice. Okay. Like usual. Okay. So when the dough is nearly finished, you have to add the oil, of course. Ah, oh, you're gonna add more oil. Little oil. A little. เขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยก่อนพักแป้งนะคะเขาจะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงน้ำมันพืชตรามรกตค่ะโอเคเนื้อแป้งจะเหลวแบบนี้อย่าตกใจเชฟบอกว่าพักทิ้งไว้2ชั่วโมงแป้งจะเฟิร์มขึ้นนิดนึงค่ะ2ชั่วโมงผ่านไปแป้งโดของเราพักเรียบร้อยแล้วโรยแป้งอเนกประสงค์ลงไปบนพื้นที่นะคะที่เราจะทำงานมันจะได้ไม่ติดกันแน่นอนใช้ตากบเหมือนเดิมโอเค The dough rest for 2 hours huh?แป้งต้องพักนะถ้าไม่พักแป้งอ่ะจะรีดแป้งได้ยากมากเลยนะคุณผู้ชมแป้งจะขด like this and then you cut some okay like this ตัดเป็นแผ่นนะคะรูปร่างนี่คือตามต้องการเลยI have to tell you something. Tell me. Normally you eat your donut with icing sugar, right? Mm-hmm. But today I have Thai coconut sauce pairing with your donut. It will be lovely. I try it. Okay. Already. Okay, we try together. Okay. Okay. Let's go. หลังจากเฟรดทอดโดนัทแล้วเนี่ยนะคะนานาบอกเขาว่านานามีของกินเล่นด้วยละกันบอกว่าขออนุญาตเอาซอสกะทิแบบไทยๆมารับประทานคู่กับของเขาเขาบอกว่าดีเลยมาลองกินด้วยกันโอเคค่ะ French donut ของเชฟเนี่ยนะคะจะรับประทานคู่กับซอสแบบไทยๆของนานาวันนี้เรามาทำซอสกะทิแบบง่ายๆกันใส่แป้งข้าวโพดลงไปนะคุณผู้ชมแป้งข้าวโพดจะเป็นตัวทำให้ส่วนผสมเนี่ยมันข้นขึ้น It's thicken the sauce with the corn flour and salt for the taste และแน่นอนค่ะคุณผู้ชมพูดถึงซอสกะทิวันนี้ใช้เป็นอัมพวากะทิ 100% โอเคเพิ่มความหวานนะคะและความหอมวันนี้ใช้เป็นมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูค่ะBring to boil Thank you เราจะคนส่วนผสมนะคะจนส่วนผสมของเราเดือดด้วยความที่เรามีแป้งข้าวโพดอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนผสมต้องสุกตรงกลางนะห
อมกลิ่นน้ำตาลปี๊บที่สำคัญเนี่ยนะคะมันจากกะทิแล้วก็มีรสเค็มนิดนึงตัดมั่นใจเลยแหละว่าทานคู่กับโดนัทของเขาต้องอร่อยมากโอเค thank you my pleasure เราได้ซอสแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำตัวโดนัทของเชฟกันเชฟถามว่าความแตกต่างระหว่างน้ำมันฝาสีเขียวกับน้ำมันฝาสีเหลืองคืออะไรอันนี้เป็นน้ำมันปาล์มนะคะตรามรกตเหมาะมากกับการทอด very suitable for deep fry โอเคค่ะโอเค we put them in ใส่แป้งลงไปเลยปลาท่องโกะบ้านเราเลยเนาะ On both sides You รู้จักปลาท่องโกะไหม Have you ever heard about ปลาท่องโกะ No Oh yes The crispy dough which you're eating with soy milk in the no. morning Not this one Not yet Just like ปลาท่องโกะ in Thai Yes เราบอกเขามันคล้ายปลาท่องโกะบ้านเราเลยนะเขาบอกจริงเหรอว่าหอมนะ Light brown แต่ว่าทรงมันไม่ได้เหมือนกันสักอันเลยนะ Fred It's not the same shapeLook. It's unique or what? It's always unique what we do. เราแซวเขาว่าทำไมอะทรงมันไม่เหมือนกันเลยนะเขาบอกว่าเออมันยูนิคอะมันเอกลักษณ์มันไม่ต้องเหมือนกันหรอก What color is the good one? The medium brown. Which we don't have today. okay, so we're serving now. Okay, before we serving. We will add some more sugar because it was light sugar. Okay. And some cinnamon. Okay.So icing sugar นะ uh-huh. a lot ไหม of course a lot หรอ and we will put some more after เขาบอกให้ใส่ไปก่อนเลยรอบที่หนึ่งเขาบอกอย่าตกใจนะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าตัวในสูตรของเขาน้ำตาลน้อยก็ถ้าคุณทานหวานมากหวานน้อยก็ใส่ได้ตามชอบเลยนะคะ and after that cinnamon little cinnamon little เขาบอกอย่าใส่ cinnamon เยอะเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นพะโล้นะOkay. Love. Like this. Okay. เป็นโดนัทแบบฝรั่งเศสวันนี้เสิร์ฟกับซอสแบบไทยๆคือซอสกะทิของนานาเดี๋ยวจัดจานสักครู่เดียวค่ะโดนัทหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้ใครจะไปรู้ว่าเนี่ยคือโดนัทแบบฝรั่งเศสคุณผู้ชมลองเอาสูตรไปทำกันดูนะคะโอเคมาในสูตร Try the French bunโอเคเขาบอกว่าลองเอาสูตร French donuts หรือ brune ไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าอร่อยไม่แพ้กับโดนัทที่เราเคยทานกันมาเลยล่ะช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมค่ะกูรูมืออาชีพมีสิ่งที่น่าสนใจมากๆเช่นกันรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำบัตเตอร์ครีมมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าที่เคยทำเพราะการทำบัตเตอร์ครีมแบบเดิมต้องเสียเวลาในการตีน้ำตาลทรายให้ละลายกับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำบัตเตอร์ครีมใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลลงในภาชนะตามด้วยวานิลาชนิดผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนเนยสดชนิดเค็มตีจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันประมาณ20นาทีเตรียมไว้ค่ะวิธีทำบัตเตอร์ครีมสีชมพูอ่อนใส่สีผสมอาหารสีชมพูลงไปในส่วนผสมบัตเตอร์ครีมตามด้วยสีผสมอาหารสีส้มคนให้เข้ากันเตรียมไว้สำหรับบีบดอกกุหลาบวิธีทำบัตเตอร์ครีมสีชมพูเข้มใส่สีผสมอาหารสีชมพูลงไปในส่วนผสมบัตเตอร์ครีมตามด้วยสีผสมอาหารสีส้มคนให้เข้ากันเตรียมไว้สำหรับบีบแต่งด้านข้างวิธีทำบัตเตอร์ครีมสีชมพูบานเย็นใส่สีผสมอาหารสีชมพูลงไปในส่วนผสมบัตเตอร์ครีมตามด้วยสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่และสีผสมอาหารสีม่วงออร์คิดคนให้เข้ากันเตรียมไว้สำหรับบีบตกแต่ง
บีบบัตเตอร์ครีมสีชมพูอ่อนให้เป็นทรงกุหลาบตกแต่งลายด้านข้างเป็นริ้วให้สวยงามด้วยบัตเตอร์ครีมสีชมพูเข้มจากนั้นบีบแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมสีชมพูบานเย็นตกแต่งด้วยลูกปัดน้ำตาลให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะจุดเด่นของบัตเตอร์ครีมสูตรนี้จะทำให้เนื้อบัตเตอร์ครีมเงาสวยและสีไม่เพี้ยนเพราะการใช้น้ำตาลทรายมาเคี่ยวเป็นน้ำเชื่อมมักจะพบกับปัญหาน้ำเชื่อมไหมและการตกผลึกของน้ำเชื่อมวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้มักจะใส่กรดลงไปในส่วนผสมแต่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้บัตเตอร์ครีมมีสีเพี้ยนได้และที่สำคัญการใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมปราณีตผลจะช่วยประหยัดเวลาในการทำบัตเตอร์ครีมบัตเตอร์ครีมสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถบีบบนถ้วยคัพเค้กได้20ชิ้นมีต้นทุนอยู่ที่113บาทเฉลี่ยต้นทุนบัตเตอร์ครีมที่บีบด้านบนคัพเค้กต่อ1ชิ้นเท่ากับ6บาทค่ะ